อันนี้หวือหวาสุดครับเพราะว่าไม่รู้จะใส่ตอนไหนก็เลยใส่มางานนี้แล้วกันเขาบอกว่างานปิดแต่อ๋อไม่ปิดขนาดใช่งานปิดปิดข้างหน้าเปิดข้างหลังใช่ทริปหัวหินเนี่ยเป็นทริปที่แบบว่าคุยมาสักพักแล้วว่าแบบถ้าว่างอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับไปพักผ่อนอะไรเงี้ยครับใช่ก็ว่างตรงกันพอดีก็เลยไปครับก็ชวนๆกันเนี่ยแหละครับก็มีป้าบีมีเพื่อนพี่ๆ2คนแล้วก็มีพี่พีมีการมีอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมไม่ต้องเดือดขนาดนั้นคะลุงแต่ละลุงเนี่ยที่โรงแรมเขามีกิจกรรมให้ทำเยอะไงเราก็เลยลองไปที่นั่นเขาแบบใครไปก็ต้องไปแบบไปเหมือนแบบเป็นสปาไปพอกโคนอะไรเงี้ยโคนสีเราก็ลองไปดูครับแล้วก็เลยถ่ายรูปกลับมาด้วยรูปก็คือแซบไม่มีใครยอมใครแซบแซบใช่ไหมครับอ๋อโอเคแต่เหมือนเสื้อผ้าก็จะเป็นน้อยชิ้นเลยเสื้อผ้าเอาไปไม่เยอะมันไปไม่กี่คืนไงก็เลยเอาไปไม่เยอะมันก็เลยน้อยชิ้นใช่ไม่ต้องใส่ครับทะเลมันต้องแบบว่าโดนแดดโดนทรายอะไรเงี้ยเพราะที่จริงคนคาดหวังกับการเพราะว่าการส่วนมากการจะไม่ใส่เสื้อเลยถ้าไปทะเลก็มีนะมีภาพนึงไงที่ถ่ายรูปกับพีไม่ใส่เสื้ออะไรนะไม่พีเขาน้อยชิ้นตลอดอยู่แล้วเพราะว่าชิ้นน้อยเวลาเขาไปทะเลอะไรเงี้ยเราคุยกันไหมคะว่าใครจะยังไงครับเป็นแฟชั่นทันนี้เราไม่ได้คุยครับแต่ก็เตรียมเสื้อผ้าไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยมาดูว่าจะใส่อะไรจะเห็นสาวเขาคู่ค้าแบบพอเห็นรูปเราแล้วแบบคู่ค้าแบบโอ้ my god อ๋อแต่ว่ามีเดี๋ยวน่าจะมีทริปกับป๊อปปี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็หาวันอยู่ใช่ครับทะเลเหมือนกันชอบไปทะเลครับยังไม่รู้เลยต้องรอดูอันนี้หวือหวาสุดครับเพราะว่าไม่รู้จะใส่ตอนไหนก็เลยใส่มางานนี้แล้วกันเขาบอกว่างานปิดแต่อ๋อไม่ปิดขนาดใช่งานปิดปิดข้างหน้าเปิดข้างหลังใช่เป็นการโชว์แผ่นหลังที่กรุงเทพใช่แฟนๆคิดถึงไงก็เลยให้แฟนๆเห็นแผ่นหลังเป็นงานปิดที่ไม่ปิดที่ไม่ปิดเห็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้ที่มันถึงได้นี่พอดีไหมคะตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีใช่ตอนนี้มีอันนี้ครับประมาณการช้อปปิ้งแต่ละเดือนของเราไม่รู้แต่ว่าแบบซื้อแบบให้กำลังใจตัวเองในการทำงานพี่กวางใส่หัวใช่ครับใช่เป็นของขวัญซื้อให้ตัวเองในครั้งนี้ที่จริงมันควรมีครับใช่ที่จริงมันควรมีแต่ว่ามันแบบแต่ตอนนี้น้อยลงแล้วมีหน้ามืดบ้างแบบว่าซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยตอนกลับอะไรเงี้ยใช่เราก็รู้ตัวนะแต่แค่แบบว่าของต้องมีใช่มันก็